จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยทั้ง5ตัวละครพวกนี้ครับก็คือของเจอก็คือยุคปัจจุบันเมื่อกี้ก็คือเต่าเนาะใช่ครับเอียกวนอูแมวกวักสังกระจายหกลกซิ่วพวกนี้ครับคือวิธีการเข้าไปสังเกตร้านค้าแล้วก็ดูง่ายๆว่าร้านค้าเนี่ยเป็นแพทเทิร์นไหนแต่หลังๆมาก็เริ่มผสมผสานนะครับไม่ค่อยมีแยกแต่เราก็สังเกตได้ว่าเขาตั้งตัวไหนแล้วตัวไหนแบบดูภาพเก่ามากกว่าเพราะว่าเขาพื้นเพเดิมมันก็คือมาจากตัวนั้นก่อนสวัสดีค่ะพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะถ้าเราพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนคุณผู้ฟังมีภาพจำแบบไหนคะขายของเก่งต่อรองได้แล้วก็คนจีนก็มีอีกภาพหนึ่งคือการทำงานแบบขยันไม่มีวันหยุดวันนี้มองจีนมุมใหม่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักคนจีนจากมุมของการตลาดและการค้าขายค่ะเขามีเคล็ดลับและมีเทคนิคการค้ายังไงเพราะว่าการค้าแบบจีนเนี่ยก็จะมีความต่างจากฝั่งของโลกตะวันตกหรือชาติอื่นๆไม่ได้แค่มองเรื่องของต้นทุนกำไรขาดทุนเท่านั้นแต่ยังมีมิติของความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของศรัทธาในศาสนาแล้วก็ความเชื่ออีกหลายแบบที่มาผนวกด้วยจะใช่หรือไม่ใช่พิสูจน์กันได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกำลังใจและถูกเอามาผนวกใช้นอกเหนือจากเรื่องของชีวิตประจำวันก็นำมาสู่การค้าการขายด้วยค่ะมองจีนมุมใหม่วันนี้จะชวนคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนมาคุยกันนะคะว่าคนจีนเขาทำการตลาดแบบไหนเขาทำธุรกิจแล้วก็ค้าขายกันยังไงที่ทำให้ประสบความสำเร็จสวัสดีครับคุณโสภิตและคุณผู้ฟังทางบ้านครับพูดถ้าภาพบอกว่าคนจีนเป็นคนค้าขายเก่งเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธเนาะแต่ว่าในความเก่งอันนั้นน่ะมันมีเรื่องที่อยู่ข้างหลังที่น่าสนใจยังไงบ้างต้องขอให้คุณตรินช่วยเล่าช่วยขยายค่ะได้ครับวันนี้เราจะมาในเชิงกึ่งๆความเชื่อเนาะเพราะว่าถ้าเอาหลักทางเศรษฐกิจก็จะมีหลายตำราหลายรูปแบบเอาเป็นว่าในส่วนตัวครับที่เคยทำธุรกิจกับคนจีนแล้วก็ไปเยี่ยมบริษัทจีนที่เป็นร้านค้าตึกแถวห้องแถวอาคารพาณิชย์นะครับไม่ใช่แบบตึกขนาดใหญ่บริษัทใหญ่แล้วก็ร้านอาหารที่เป็นฟู้ดทรัคนะครับสิ่งที่ตั้มสังเกตได้แล้วก็จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายร้อยคนที่ผ่านมาตั้มรู้สึกว่าเขาแบ่งวิธีการคิดและการทำมาหากินการค้าขายเนี่ยอยู่ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆซึ่งรากฐานความคิดเนี่ยตัวหลักจริงๆมาจากศาสนาและปรัชญาครับซึ่งคนไทยจะรู้จักในลัทธิชื่อว่าลัทธิเต่าและก็ลัทธิคกจื้อโดยปัจจุบันเนี่ยครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตว่าเวลาคุณผู้ฟังไปประเทศจีนนะครับก็จะเห็นว่าร้านค้าจีนเนี่ยมันจะมีรูปแบบอยู่ประมาณ 2-3 รูปแบบก็คือลัทธิเต่ากับลัทธิคกจื้อรูปแบบการวางร้านการจัดองค์ประกอบการสื่อสารหรือการทำป้ายหรือการทำราคาการทำส่วนลดเนี่ยคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงในเนื้อหารายละเอียดนะครับส่วนประเภทที่3เนี่ยก็คือมาจากแนวตะวันตกก็คือเช่นร้านสมมุติถ้าเราไป KFC ก็จะเป็น KFC แบบจีน Starbucks ก็จะเป็นแบบต่อให้พยายามจัดเป็นตัวอักษรจีนป้ายจีนแต่ก็จะมีความเป็นรูปแบบตะวันตกอยู่แต่ถ้า2แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจนะครับรวมถึงเวลาที่เราส่งลูกไปเรียนตามมหาลัยหรือว่าสถาบันต่างๆในจีนสมมติว่าบ้านเราเป็นการทำธุรกิจแบบลัทธิเต่ามาโดยตลอดอยู่ดีลูกไปเรียนอีกสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่เป็นคงจื้อก็จะเกิดการผสมผสานอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่3เหมือนกันได้ครับต่างกันยังไง2ลัทธินี้ครับมันเป็นเรื่องของการปรับตัวครับเต่าเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการปรับตัวความยืดหยุ่นมีโอกาสให้ต่อรองคงจื้อเนี่ยจะเน้นเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ราคาที่เป็นมาตรฐานถ้าใครก็ตามที่เป็นลูกหลานคนจีนสมัยก่อนแล้วมาอยู่ประเทศไทยเวลาที่เราไปร้านขายของชำสมัยก่อนนะครับแล้วเราบอกว่าขอติดไว้ก่อนนะอะแปะขอติดไว้ก่อนอันนี้ไข่เนี่ยลดได้ไหมนู่นนี่นั่นลดได้ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าแนวคิดแบบเต่าก็คือต่อรองได้ยืดหยุ่นได้แปะโป้งไว้ก่อนได้อันนี้คิดดูง่ายๆเลยครับส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นแบบคงเจอก็คือง่ายๆเลยครับเดินเข้าไปปุ๊บเขาติดสติกเกอร์ราคาไว้แล้วไปต่ออะไรเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องหยิบจากชั้นมาแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์เลยถ้าเราดูปุ๊บโอ้เราจะเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราไปจีนตอนนี้มันก็ยังมีบางร้านอยู่ที่แบบว่ามีราคาแปะอยู่แต่เห็นคนจีนแบบเดินไปจ่ายแล้วแบบลดให้หน่อยได้ไหมถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นลดให้ก็แปลว่าเขาเป็นเต่าแต่ถ้าไม่ลดเลยเนี่ย
แบบว่าเป็นลูกจ้างนะลดไม่ได้นะเป็นราคาแบบขายแบบโอ้ขึ้นห้างแล้วนะก็คือขงจื้อครับอีกอันนึงก็คือมันจะมีเรื่องของการบริหารงานหรือการทำธุรกิจในความคิดนะครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยขงจื้อต่อรองไม่ได้เลยเพราะมันติดราคาไว้มีวิธีนึงครับที่เราสามารถขอส่วนลดจากร้านที่เป็นแนวคิดแบบขงจื้อได้คือเขาจะให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าครับที่เป็นลูกค้าประจำสมมติเราบอกว่าซื้อขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะออกส่วนลดให้บ้างสิ่งที่คนจีนที่เป็นร้านขงจื้อเขาจะทำก็คือเป็นบัตรสะสมแต้มครับซื้อ10ครั้งกินชา10แก้วฟรีแก้วที่11อะไรแบบนี้ครับคือขงจื้อเขาพยายามจะรู้สึกว่างั้นเป็นแถมแล้วกันเช่น2แถม1 3แถม1แต่อยู่ดีที่มาขอลดเนี่ยเขาจะไม่ให้เพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เราไปเจอร้านแนวขงจื้อที่ติดราคาไว้เราต้องต่อรองเขาครับเช่นถ้าซื้อเยอะขึ้นเนี่ยตัวนี้ที่มันไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นที่เขาล็อกไว้นะครับซื้อตัวนี้10อย่างขอตัวที่11ลดได้ไหมถ้าไม่ได้คือแบบไปร้านอื่นเลยคงจื้อส่วนมากเขาจะยอมด้วยท่าไม้ตายท่านี้แต่เต่ามันต่อได้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วไม่ต้องรอให้โดนแพ็กเกจแบบหลายตัวหรือว่าหลายอย่างถ้าเราไปร้านคนจีนอ่ะวิธีการใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันจะดูง่ายครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากรูปปั้นในร้านครับมันมีรูปปั้นในร้านอยู่ครับว่ารูปปั้นในร้านเนี่ยเขาเป็นแนวคิดแบบไหนเวลาที่เราไปเจอร้านไหนที่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับที่เขาเรียกว่าไถ่เซินเอี้ยเนี่ยครับที่เป็นการบูชาเทพเพื่อให้ค้าขายรุ่งเรืองมั่นคงเนี่ยจำชื่อไว้ก่อนนะครับไฉเซิงเอี้ยตองกวนอูกวนอูนี่คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการลบแต่จริงๆร้านที่ต้องใช้กวนอูนี่ก็คือป้องกันธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเช่นร้านทองร้านอัญมณีร้านแลกเปลี่ยนเงินหรือร้านอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องขายของมีคมครับขายมีดขายกรรไกรตัดเล็บความงามครับเสริมสวยที่มีอุปกรณ์แหลมคมอยู่ก็จะมีท่านกวนอูอยู่อีกอันนึงที่คนไทยเอามาใช้ที่จีนก็มีนะครับเขาเรียกว่ามาเนกิเนโกก็คือแมวกวักหรือบ้านเราเอามาตั้งชื่อว่าแมวกวักอันนี้มีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีไต้หวันไทเปมีหมดเลยครับส่วนมากเนี่ยมาจากจีนที่จะเป็นตัวหลักๆเขาจะใช้ตัวสีทองแล้วก็ข้างใต้แมวครับจะมีเหรียญเจาะรูอยู่ตรงกลางอันที่4ก็คือพระสังกัจจายที่เราชอบเห็นอยู่บ่อยๆที่เป็นแบบองค์ใหญ่ๆครับแล้วก็จะไปรูปท้องท่านอันที่5สุดท้ายก็คือพกลกซิ่วโชคลาภพกมั่งคั่งลกแล้วก็ยืนยาวอยู่นานซิ่ว3อย่างนี้พอเราไปเจอพกลกซิ่วปุ๊บแล้วเรานับตั้งแต่อันแรกครับไฉเซินเอี้ยกวนอูแมวกวักพระสังกัจจายพกลกซิ่วเนี่ยบางความเชื่อบอกว่าทั้งเต่าและก็ขงจื้อใช้เหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วร้านที่นิยมใช้เกือบจะ 100% นะครับก็คือเต่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเต๋าหรือร้านพวกนี้แปลว่าต่อได้เข้าไปปุ๊บชิ้นแรกก็ต่อราคาได้เลยต่อให้มีและต่อให้มีป้ายสติ๊กเกอร์แปะอยู่ก็คือถามเขาเลยว่าลดได้อีกไหมอันเนี้ยไม่ต้องรอให้แบบเกรงใจหรืออายกระดักไม่ต้องครับเพราะว่าเราส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวหรือไปไม่นานเราไม่ได้อยู่จีนถาวรก็ต่อได้ต่อเลยครับอันนี้พูดถึงในความหมายว่าน่าจะต้องเป็นแบบความเชื่อจากทางของเจ้าของร้านไหมคะเพราะถ้าลูกน้องถูกสั่งแบบไหนเนี่ยคงต้องแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีหลายร้านที่เอาตัวเครื่องรูปปั้นทั้งหลายเหล่านี้มาใช้โดยที่ก็ไม่ได้รู้รากหรือว่าเข้าใจจริงๆว่าตัวเองเนี่ยนับถือเต๋าหรือมีความคิดความเชื่อศรัทธาแบบเต๋าหรือไม่ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายส่วนมากร้านพวกนี้ก็มันจะมี2แบบก็คือถ้าร้านทรงเก่าๆดูไม่เก่ามากแล้วกันสักอายุ 10-20 ปีอ่ะครับก็ส่วนมากมาจากร้านบรรพบุรุษอีกอันนึงที่สังเกตก็คือว่าเวลาที่เราไปจีนนะครับสมมติยกตัวอย่างคนไทยไปบ่อยก็คือเซี่ยงไฮ้เนาะเวลาเราไปเดินหนานลู่หรือว่าเส้นจีอานหรือว่าโซนที่มันเป็นถนนคนเดินที่เป็นแบบเหมือนโอทาวอะครับพวกนี้ส่วนมากจะเป็นร้านมรดกก็คือเป็นห้องแถวมรดกซึ่งมันเซ้งหรือขายต่อไม่ได้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าคนที่มาปัจจุบันเนี่ยก็คือลูกหลานหรือทายาทนั่นแหละเขาก็จะต้องสืบทอดวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษอยู่ดีน้ำมองว่าอาจจะมากกว่า 50% เนาะที่ยังมีความเชื่อแบบนั้นเพราะว่าส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับค่ะถ้าเป็นรูปปั้นหรือรูปวาดเนี่ยครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เวลาถ้าเขามีรูปใครอยู่ในร้านเนี่ยหรือรูปปั้นใครคนพวกนี้อยู่ในร้านเนี่ยก็จะเป็นแนวของจื้อที่เรารู้สึกว่าออกจะจริงจังกับชีวิตเขาเพราะว่าเขาเอามาจากประวัติของคนจริงๆครับที่ไม่ใช่เป็นวรรณกรรมหรือวรรณคดีอย่างเช่นคนแรกที่เป็นที่นิยมในร้านอาหารนะครับแล้วก็สปาอาบอบนวดเนี่ยครับก็คือเถาเจียสะกดก็ถอถุงเลยครับเถาแล้วก็เจียจอจานสระอียอยักษ์เถาเจียเนี่ยเก่งเรื่องของการทำธุรกิจโดยใช้สมองแล้วก็ปัญญาหลายๆธนาคารในจีนหรือการนวดประสาทการฝังเข็มอะไรพวกนี้ครับร้านที่ทำธุรกิจพวกนี้ก็จะใช้รูปเถาเจียประดับอยู่ในร้านจุดใดจุดหนึ่งซึ่งต้องสังเกตพอเราสังเกตเห็นปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยร้านนี้มาแนวของจื้อนะแล้วก็
จ้าของร้านเนี่ยเน้นชอบพูดคุยกับคนที่มีสติปัญญาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราถามคำถามทั่วๆไปเขาจะไม่ค่อยมาคุยกับเราด้วยเพราะว่ารสนิยมของเจ้าของร้านเป็นยังไงมันอยู่ที่การประดับร้านนั้นนะครับไอเดียถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะเข้าหาเจ้าของร้านเพื่อจะได้ส่วนลดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าชอบคนแบบนี้แปลว่าเขานิยมคนแบบไหนมันสังเกตง่ายครับคนที่สองก็ถ้าเป็นรูปของเขาเรียกว่าเป็นขุนนางและนักปรัชญาในสมัยโบราณของราชวงศ์โจครับก็คือฟ่านลี่ครับฟ่านลี่เนี่ยเป็นพ่อค้าที่มีความซื่อสัตย์ถ้าเทียบกับประเทศไทยที่ผมเคยนำเสนอให้หลายๆท่านฟังในข่าวสารก็คือพี่ปิงปิงที่อยู่ตรงตลาดล่มหุบสองคนนี้ได้รับความนิยมในประเทศจีนพอๆกันเพราะว่ามีความถูกเขาเรียกนะยกยอให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ฟานลี่เนี่ยส่วนมากจะถูกเอามาติดไว้ตามร้านที่ขายอาหารสดหรือช่างกิโลเช่นร้านขายข้าวร้านขายข้าวเปลือกร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชพวกนี้ครับที่ต้องช่างกิโลเพราะว่าสิ่งที่ฟานลี่มีก็คือฟานลี่ทำระบบช่างตรงวัดครับยุคราชวงศ์โจก็จะเป็นอะไรก็ตามที่เราสึกว่าเฮ้ยซื้อแล้วยุติธรรมร้านก่อสร้างที่ขายดินขายตะปูก็เหมือนกันก็จะเป็นรูปฟานลี่เวลาที่เราอยากได้ส่วนลดจากร้านนี้ได้ของแถมแล้วกันเรียกว่าได้ของแถมถ้าเห็นฟานลี่ให้บอกชมไปเลยครับว่าเฮียนี้แบบซื่อสัตย์มากเลยนะผมซื้อของเฮียทีไรนะน้ำหนักเป๊ะพอดีทุกครั้งเลยเฮียนี้แบบว่าไม่เคยโกงผมเลยถ้าแบบว่าเฮียแบบได้คนอย่างเฮียทั้งประเทศเนี่ยประเทศเราเจริญแน่นอนแถมมีแถมมาให้นะชมพูดจาได้เหมาะสมนี่คือเราถ้าเรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนครับเราชมจุดไหนไปเลยจี้จุดไปเลยครับค่ะไม่ต้องขอเอาอันนี้เราไม่ต้องขอว่าแบบเฮียแถมให้หน่อยไม่ต้องบอกถ้ามีคนแบบเฮียทั้งประเทศนะประเทศเจริญแน่นอนเดี๋ยวได้ของแถมเองครับไม่ต้องห่วงมันมีคนประเภทฟาลี่อยู่เยอะในจีนยังพอมีอยู่อีกอันนึงคนที่สามก็เขาเรียกว่าใช่เฉินนะครับใช่แบบไม้มาลายครับชอช้างไม่เอกส่วนเฉินเนี่ยฉอฉิงสลีนอหนูก็จะเป็นเทพเจ้าที่เป็นพื้นเพเนี่ยก็คือคนธรรมดาเขาบอกว่าให้เกิดขึ้นมาจากความเชื่อทางศาสนาจีนใช่เฉินเนี่ยก็คือเน้นเรื่องของการส่งขายสินค้าที่ออกเดินทางไปไกลครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใช่เฉินอยู่ในตัวเนี่ยครับเวลาเราไปทำมาค้าขายไกลๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุหรือถูกปล้นระหว่างทางสังเกตว่ารถที่เป็นรถสีเหลืองครับของคนจีนที่เป็นไรเดอร์ครับเหมยถวนนะครับกับอีกเจ้าหนึ่งก็พวกดีๆที่ส่งผู้โดยสารจะชอบมีแท็กซี่เนี่ยใช่เฉินเนี่ยติดไว้รถเพราะว่าเขามองคนหรือผู้โดยสารหรือสิ่งของที่เขาต้องไปส่งอาหารอะไรพวกนี้ครับส่งพัสดุไม่อยากให้มีอุบัติเหตุระหว่างทางอยากให้คุ้มครองให้สินค้าส่งสู่ปลายทางโดยสมบูรณ์ธุรกิจที่เป็นโลจิสติกหรือขนส่งพวกไรเดอร์ก็จะมีตัวท่านใช่เฉินเนี่ยแหละเป็นตัวเหมือนกับยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะเป็นรูปเล็กๆหรือเป็นสติ๊กเกอร์ตอนนี้ก็ทำเป็นตัวแบบฟิกชันโมเดลเล็กๆเป็นตัวละครตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักครับติดไว้ตรงหน้ารถบ้างตรงสติ๊กเกอร์ตรงไอ้หมวกกันน็อกเขาบ้างอะไรพวกเนี้ยสังเกตง่ายครับก็จะเป็นตัวเนี่ยใช่เฉินคนที่4ครับก็จะเป็นหลี่เฉียวเป็นนิทานเหมือนกันนะมาจากนิทานแต่ว่าเป็นคนจริงๆนะครับหลี่เฉียวเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาคำพูดเขาเคยบอกว่าหลี่เฉียวเนี่ยถูกเหมือนแบบไปค้าขายแล้วก็เหมือนถูกทำร้ายจนร่างกายสาหัสในการส่งสินค้าแล้วก็ส่งมอบสินค้าครั้งสุดท้ายค่ะแต่ด้วยความที่เขาเหมือนรักษาครับพวกเขาถึงขั้นเอาตัวเองครับเอาสินค้ามาส่งให้ที่ร้านก่อนที่จะไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตที่โรงหมอถ้าใครที่เราไปทำธุรกิจอยู่ครับแล้วคนจีนถามว่าเอ้ยผมจะไว้ใจคุณได้แค่ไหนเนี่ยคุณแบบว่ารับปากส่งหรือเปล่าว่าคุณจะส่งมอบงานได้ทันสมมติถ้าเราไปจ้างโรงงานจีนผลิตสินค้าอะไรสักอย่างแล้วเราเห็นโรงงานนี้มีสติ๊กเกอร์หลี่เฉียวอยู่เนี่ยส่วนมากสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ดีเราซื้อมาติดนะครับจะมาจากสมาคมการค้าของจีนมอบให้ว่าโรงงานนี้ไม่เคยผิดนัดการส่งมอบงานลูกค้าเลยไม่เคยถูกให้เครดิตไม่ดีเขาจะมอบสติ๊กเกอร์หลี่เฉียวให้ทำให้โรงงานเหล่านี้ภูมิใจกับสติ๊กเกอร์ที่ได้รับถ้าบ้านเราก็ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเหมือนแบบกระทรวงไปตรวจแล้วก็แบบมีมาตรฐานแต่ว่ากระทรวงไม่เคยมีกระทรวงไหนตรวจว่าเอ้ยคุณเนี่ยลูกค้าสั่งออเดอร์มา10ล็อตเนี่ยทั้ง10ล็อตคุณส่งตรงเวลากระทรวงพาณิชย์ของไทยก็ไม่เคยมีรางวัลแบบนี้ให้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่เคยมีให้แต่ที่จีนน่ะเขาไม่ได้ให้ผ่านกระทรวงแต่ว่าเขาให้สมาคมมาเป็นคนมอบให้ก็ได้สติ๊กเกอร์หลี่เฉียวถ้าเราไปจ้างโรงงานไหนมาเห็นท่านหลี่เฉียวเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าโรงงานเนี้ยได้มาตรฐานได้มาตรฐานการส่งมอบงานคุณภาพอาจจะเรื่องนึงนะอาจจะไปดูตัวอื่น แต่ว่าส่งทันเวลาแน่นอนอันเนี้ยถือว่าโอเคทีนี้ก็ต้องมีความรู้อีกสิคะว่าสติ๊กเกอร์แบบไหนเป็นหลี่เฉียวที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกลัวจะเป็นหลี่เฉียวปลอมอีกอ๋อไม่ค่อยมีครับคนที่ติดหลี่เฉียวปลอมส่วนมากสมาคมเขาจะแขวนชื่ออยู่แล้วครับว่าโรงงานเนี้ยเอาหลี่เฉียวไปติดเองปลอมเพราะว่า
เวลาที่พวกสมาคมโรงงานนะครับเขาไปตรวจเยี่ยมชมแต่ละในมณฑลหรือในจังหวัดอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่ามีใครบ้างมาเข้าสมาคมแล้วทุกสมาคมเขาจะมีสมาชิกสมาคมมาไปแวะเวียนนั่งจิบน้ำชาคุยกันอยู่แล้วก็ถือว่าอย่างน้อยลีเฉียวนี่น่าจะเป็นการนำมาใช้ในกลุ่มของผู้ประกอบการอย่างเช่นโรงงานหรืออื่นใดต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นสเกลเล็กๆแบบร้านค้าร้านขายโดยทั่วไปแล้วนะคะใช่ครับแต่ถ้าสมมติคนไทยจะไปดีลธุรกิจอะครับก็ให้ดูท่านลีเฉียวว่ามีสติ๊กเกอร์ตรงทางเข้าโรงงานหรือเปล่าตรงข้างกำแพงห้องธุรการห้องทำสัญญาหรือเปล่าอย่างเงี้ยสังเกตง่ายครับคนสุดท้ายครับดังมากในจีนแล้วก็ละครหลายๆเรื่องชอบเอามาใช้ครับกัวเว่ยกัวเว่ยนี่คือแบบว่าดูหนังกี่เรื่องกี่เรื่องต้องมีท่านกัวเว่ยเกี่ยวข้องครับเพราะว่ากัวเว่ยเนี่ยมาในช่วงไม่นานจากสามก๊กมากครับกัวเว่ยเนี่ยคือต้นกำเนิดของบิดาแห่ง ESG ครับก็คือ Social Responsibility นี่แหละกัวเว่ยนี่ก็คือทำมาหากินร่ำรวยแล้วก็มาช่วยกันช่วยเอาเงินนะเอาเงินกำไรเนี่ยมาสร้างสาธารณประโภคให้หมู่บ้านตัวเองเป็นแนวคิดหลักการทำธุรกิจแบบ CSR ครับก็คือตอบแทนสังคมทำให้กัวเว่ยเนี่ยยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะคนรู้สึกว่ากำไรอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกที่เขาเก็บอัวแพงเนี่ยเขาเอามาทำพัฒนาชุมชนให้อัวอยู่ก็คือกัวเว่ยทั้ง5ตัวละครพวกนี้ครับก็คือของเจอก็คือยุคปัจจุบันเมื่อกี้ก็คือเต่าเนาะใช่ส่วนเอียกวนอูแมงกวักสังกัดจายหกลกซิ่วพวกนี้ครับคือวิธีการเข้าไปสังเกตร้านค้าแล้วก็ดูง่ายๆว่าร้านค้าเนี่ยเป็นแพทเทิร์นไหนแต่หลังๆมาก็เริ่มผสมผสานแล้วครับไม่ค่อยมีแยกแต่เราก็สังเกตได้ว่าเขาตั้งตัวไหนแล้วตัวไหนแบบดูภาพเก่ามากกว่าแปลว่าเขาว่าพื้นเพเดิมก็คือมาจากตัวนั้นก่อนเป็นร่องรอยที่บอกได้ระดับหนึ่งแต่ว่าต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้มันมาจากความคิดความเชื่อซึ่งคาดหวังว่าจะส่งผลดีเอื้ออำนวยโชคลาภแล้วก็ทำให้กิจการค้าของเขารุ่งเรืองไม่ได้แปลว่าพอมีรูปปั้นเหล่านี้แล้วเขาจะทำการค้าแล้วก็ซื่อสัตย์ยุติธรรมหรือว่าแบ่งปันธุรกิจให้กับสังคมได้จริงๆนะเรียกว่าความเชื่อกับภาคปฏิบัตินี่ก็คนละเรื่องกันใช่ไหมคุณตรินใช่ครับเป็นแค่ความเชื่อเขาครับก็คือที่ท่านพยายามแชร์ก็คือเป็นแค่ให้เราแบบว่าพรีสกรีนนิ่งเฉยๆครับว่าเราจะเข้าหาและพูดคุยเพื่อต่อรองได้ผลประโยชน์เราครับในฐานะคนไทยที่จะไปค้าขายคนจีนเนี่ยอย่างไรได้ประโยชน์ได้ครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างของการทำการค้าของคนจีนเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆไหมฮะก็จริงๆต้องมองว่ามันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีรูปหรือว่ามีสิ่งที่เขาเชื่อมากนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความละเอียดหรือความมี culture มากกว่าครับสิ่งที่จีนเป็นอีกอันนึงแล้วก็สังเกตได้ง่ายครับเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยร้านค้าครับถ้าแบ่งเป็น2อันเนาะเหมือนเดิมเนาะเต่ากับฮวงจื้อครับรูปแบบการตั้งร้านนะครับเวลาเข้าไปอ่ะสังเกตว่าร้านไหนที่ทางเดินแบบมันแคบๆแบบร้านคนจีนยุคก่อนที่มันชอบอยู่ตามตลาดครับก็จะเป็นเรื่องของความแน่นแล้วกันเน้นใช้พื้นที่แบบใช้สอยแบบโอ้โหอย่างแน่นแล้วก็มีแบบนั่งขายอยู่หลังรถที่แบบคนจีนสมัยก่อนนะครับเขาจะมีรถกระบะแล้วก็เอาภรรยาเนี่ยครับเอาสินค้าเนี่ยมาวางหลังกระบะแล้วก็ตัวเองก็ให้ภรรยานั่งขายแล้วสามีก็เป็นคนขับรถสมัยตั้งแต่รถที่เป็นลากด้วยม้าพอมาประเทศไทยมันก็เหมือนวัฒนธรรมมันเผยแพร่ครับก็เขาจะเรียกว่ารถพุ่มพวงเนาะไอ้พวกนี้ครับมันเป็นแนวแบบการค้าขายแบบสมัยจีนยุคเก่าครับพอเมืองไทยก็เรียกว่ารถพุ่มพวงอันนี้คือเน้นใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เน้นใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็คือให้รู้ไว้เลยว่าคือคงเจอครับยุคปัจจุบันแต่ว่าถ้าแบบตะวันตกและตะวันออกที่เหมือนกันถ้าเทียบกับห้างที่ชัดเจนเนาะห้างจีนนะครับเวลาที่เราไปห้างไหนก็ตามแล้วเจอบันไดเลื่อนนะครับวนลงวนขึ้นไปในทิศทางเดียวกันไม่ต้องแบบอันนี้พอฉันลงมาเสร็จฉันจะเดินวนซ้ายลงมาอีกขั้นหนึ่งพอมาอีกอันหนึ่งเอาต้องวนขวาเพื่อไปลงอีกด้านหนึ่งเพื่อให้อ้อมเห็นของเนี่ยไอเนี้ยคงจืดแล้วครับไม่ใช่เต่าเนี่ยจะเน้นความไหลเวียนของพลังงานก็คือเน้นไหลไปเรื่อยๆครับถ้าเราเจอห้างไหนที่เป็นบันไดเลื่อนวนไปทางเดียวกันขึ้นก็วนซ้ายหรือวนขวาท่านใดท่านหนึ่งไม่แบบซ้ายทีขวาทีให้ปวดหัวหรือเวลาเราไปช้อปปิ้งในห้างครับแล้วก็มีทางให้เดินเป็นสเต็ปยกตัวอย่างทั้งง่ายที่สุดใครที่เคยฟังรายการนี้แล้วก็เคยไปเดินห้างชื่อว่าอีเกียการจัดให้เราเดินนะครับโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5โซน6ปื้อไปเรื่อยๆจนถึงจ่ายตังค์เนี่ยครับจัดแบบเต่าครับก็คือไหลเวียนพลังงานมีโฟลว์ให้เราเดินมีฟลอร์เป็นสเต็ปก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับถ้าสมมติเราอยากจะแยกว่าตามหลักรูปแบบของฮวงจุ้ยแล้วกันเนาะระหว่างเต่าฮวงจื้อวิธีดูง่ายสุดครับเต่าก็คือจะเป็นโฟลว์ครับเน้นการไหลเวียน
เวลาถ้าเราไปห้างแล้วเจอบันไดเลื่อนถ้าวนซ้ายจากชั้น5นะครับลงมาชั้น1วนซ้ายตลอดหรือวนขวาตลอดหรือเวลาจะขึ้นจากชั้น1มาชั้น5วนซ้ายตลอดวนขวาตลอดก็ได้ให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นเต่าหรืออันนึงถ้ามองง่ายๆคือเวลาเราไปเดินห้างอีเกียครับที่มันจะเป็นแบบว่าเข้าช่องนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆๆๆจนถึงชั้นนู่นชั้นล่างครับที่เป็นหยิบของใส่ลังเป็นลังครับแล้วก็ไปช่องจ่ายเงินเลยเนี่ยคือบังคับเดินเป็นบล็อกๆๆเนี่ยอันนี้เต่าครับก็คือเน้นการไหลเวียนไม่ชอบให้การมีการแบบเหมือนกับคนนี้เข็นรถไปทางนึงอีกคนนึงเข็นรถสวนกันแล้วชนกันกระแทกกันเนี่ยไม่ใช่เต่าวิธีการจัดเดินแบบเต่าก็คือเหมือนเวลาเราไปงานคอนเสิร์ตครับที่มันจะมีเป็นรั้วเหล็กใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใครซื้อตั๋วโซนนี้เข้าช่องนี้เพื่อต้องการเมเนจคนนะครับให้มันไหลไปในถ้าหลักการก็คือไหลเหมือนน้ำครับตามแม่น้ำไปค่ะอันนี้คือรูปแบบการวางร้านแบบเต่าครับส่วนของจื๊อก็เน้นการค้นหาหรือเข้าถึงสินค้าหรือของอย่างเป็นระบบและมีระเบียบก็คือของจะต้องจัดหมวดหมู่แล้วก็อยู่บนเชลชั้นวางมีราคาชัดเจนนั่นหมายความว่าถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่บิ๊กซีโลตัสท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้มาแนวคงจื๊อแล้วใครอยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉันมาหาน้ำยาสระผมฉันก็มาล็อกของฉันอีกคนนึงไปหาของสดหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ไปของฉันไม่ต้องมานั่งแบบต่อแถวเป็นเขาเรียกนะคณะทัวร์ลูกเป็ดครับเหมือนของอีเกียบางคนแบบเฮ้ยฉันอยากจะไปเอาของเด็กเล่นอยู่โซน8แต่ต้องผ่าน1ถึง7มันไม่มีช่องทางไหนตัดเข้าไป8ได้เลยเลยแต่ถ้าเป็นแบบห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเป็นแบบจื๊อครับถ้ามองแบบจีนนะครับง่ายๆคือให้ความสำคัญกับการพุ่งเป้าไปหาสิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมายเนี่ยได้อย่างสั้นแล้วก็รวดเร็วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของแบบแผนที่ต้องไปตามลำดับขั้นตอน1ถึง10มันอาจจะเป็น1ถึง5หรือว่า1ไป10 1ไป7ได้เลยแบบนั้นใช่ไหมฮะลักษณะของจื๊อของจื๊อนี่จะเน้นเรื่องของการจัดระเบียบมากกว่าครับคือวัตถุเนี่ยจะต้องจัดระเบียบแล้วก็เป็นหมวดหมู่ชัดเจนสังเกตว่าร้านที่เป็นร้านแนวของจื๊อเนี่ยก็คือร้านขายยาจีนก็คือเวลาเราไปร้านขายยาจีนเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะมีตู้อยู่2ฝั่งแบบงงๆอันนึงก็จะเป็นจัดยาแล้วก็ช่างยาแบบว่ามีไอ้ตาช่างครับที่เป็นไอ้ทองเหลืองครับช่างตรงวัดอยู่ด้านขวามันก็มีเหมือนกันเอ๊ะมันต่างกันยังไงอ๋อเขาก็เลยแยกครับฝั่งซ้ายนี่คือยารักษาอาการฝั่งขวาเนี่ยโดยมากนะครับโดยมากเป็นยาเสริมสุขภาพแล้วสมมติถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บคอสมมติอย่างของตั้มเนี่ยล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วเจ็บคอไอเพราะว่าไปโดนแดดมาแล้วก็โดนฝนแล้วก็ห้องเองเจ็บคอผมอะเลี้ยวซ้ายครับไปหายาแก้ไออยากได้เป็นแบบยาลูกกรอนหรือยาน้ำกินง่ายๆอาคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าอาการยังไม่หนักอ้าปากให้ดูปุ๊บไปนู่นไปอีกฝั่งนู่นไปทางขวาเป็นยาส่งเสริมแทนบำรุงไปบำรุงแทนแค่ไอนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับคือบางทีเราก็ไปแล้วงงเพราะเขาจัดแบบคงจื้อแต่ว่าตู้ยาข้างหลังเขาครับเขาจัดเป็นระเบียบนะยาแบบในที่แบบโดนความชื้นได้เนี่ยส่วนมากจะอยู่ใกล้พื้นดินนะเพราะว่าตู้ไม้อ่ะมันจะเย็นจากข้างล่างยาไหนที่ต้องเก็บในอุณหภูมิสูงขึ้นมานิดนึงโดนอุ่นๆได้เขาก็จะเก็บไว้ตู้ข้างบนเขาแยกเป็นหมวดแล้วก็แยกประเภทหัวรากใบกิ่งแบบผมเพิ่งมารู้นั่งคุยกับเขาเนี่ยแล้วก็เวลาเข้าไปในร้านเขาครับสังเกตว่าพอขงจื้อปุ๊บก็จะมีพระสังฆาจารย์มีฮกลกซิ่วสไตล์ร้านค้าจีนแนวขงจื้อมาละพวกนี้ครับคือสิ่งที่เราสูว่าเฮ้ยเออว่ะพอก็ยิ่งได้นั่งคุยกับเจ้าของร้านแล้วมันได้เก็บความรู้ครับเยอะอันนี้คือชัดเจนง่ายๆแล้วก็เข้าไปนี้บรรยากาศแบบเก้าอี้ทุกคนเอามานั่งจิบชาก็จะตั้งกันสเปะสปะคือไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เน้นโฟลว์แบบละที่เต่าแต่เน้นการเข้าถึงง่ายคือเข้ามาปุ๊บมีให้ซ้ายกับขวาแล้วคุณจะเป็นอะไรคุณก็เลือกเอาแต่ว่าการจัดตู้การหยิบของเนี่ยสะดวกผู้ให้บริการครับถึงว่าเขาจัดยาให้เราง่ายเขาค้นหายาให้เราง่ายค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าที่จริงแล้วถึงเวลาที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่ฉันเชื่อว่าหลายคนไม่ได้คิดถึงรากว่าแบ่งชัดเจนหรอกว่าเป็นของจื้อหรือเต่ามันอาจจะผสมผสานรวมอยู่ด้วยกันก็ได้แล้วแต่เป้าหมายของการจัดแต่ว่าร่องรอยที่คุณตรินบอกเมื่อสักครู่ก็ทำให้เราพอมองเห็นภาพแบบลางๆแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปดีลหรือไปติดต่อกับเขาได้ยังไงมีอะไรอีกไหมคะในเรื่องห่วงจุ้ยที่ทางฝั่งของคนจีนเขาให้ความสำคัญแล้วก็เอามาผูกโยงกับการจัดตั้งร้านค้าหรือการทำธุรกิจค้าขายคะจริงๆไม่มีครับจริงๆมันจะเป็นเรื่องของที่เขาบอกว่าคนจีนชอบดูคนเราเนี่ยครับตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะจริงๆไม่ใช่มีแค่ไทยนะที่จีนก็เป็นครับสิ่งที่เขาจะดูก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่เสื้อผ้าทรงผมหน้าตานะเขาจะไม่ได้ดูความแบรนด์เนมนะแต่เขาจะดูวิธีตอนที่เราเดินเข้าร้านนะครับเจ้าของร้านเคยเล่าให้ตามฟังแล้วกันว่าเขาจะรู้ว่าคนไหนอ่ะเป็นคนมีฐานะไม่มีฐานะเขาดูจากการวางไว้มือครับหมายถึงว่าการเอามือไว้ครับใครส่วนมากก็ตามที่ชอบเดินเข้าร้านแล้วเอามือไพ่หลังอะครับมันจะมีความไม่แน่ใจอยู่ว่าเขาไม่แน่ใจร้านนะหมายถึงว่าคนที่เดินเข้ามาจะมีความหมายว่าไม่แน่ใจว่าร้านนี้มีของที่เขาอยากได้หรือเปล่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นต่อหมายความว่าอยากให้เขามาออฟเฟอร์สินค้าให้เรานำเสนอของดีๆให้เราเนี่ยท่าทางการเดินตอนเดินเข้าร้านถ้าใครเดินเอามือสองข้างเนี่ยไพ่หลังไว้ครับส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าเราอ่ะมองว่าตัวร้านเขาเนี่ยอาจจะไม่มีของที่เราอยากได้แต่เข้ามาดูไว้ก่อนเผื่อมีเขาพยายามจะเข้ามาแอปโรชเราครับไม่ค่อยตั้งใจซื้อแบบนั้นเหรอฮะไม่เชิงไม่ตั้งใจครับคือบางคนอ่ะเขามีของที่อยากได้ในใจครับแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าร้านนี้มีหรือเปล่าบางคนอ่ะท่าที่เดินเข้ามาบ่อยที่สุดสังเกตครับบางคนอาจจะเป็นเช่นการไปซื้อเครื่องประดับหรือแหวนให้คนรักเพื่อเซอร์ไพรส์ของงานแต่งเนี่ยไม่รู้ว่าร้านนี้จะมีของถูกใจหรือเปล่าถูกใจหมายถึงว่าถูกใจผู้รับหรือจะไปหาซื้อยาเฉพาะทางแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอามือไพ่หลังไม่รู้ว่าร้านนี้มันจะมียาแบบที่เราอยากได้หรือเปล่าหรือราคาไม่แพงมากหรือเปล่าหรือบางทีก็คือไปด้วยความลังเลครับลักษณะเจนี่พ่อค้าจีนสอนมานะถ้าเอามือไพ่หลังอ่ะส่วนมากก็คือลูกค้าที่เข้ามาคือมีความลังเลมากกว่าความมั่นใจลังเลก่อนอีกอันนึงก็คือถ้าล้วงกระเป๋าสองข้างหรือข้างในข้างหนึ่งเนี่ยคือมั่นใจพร้อมจ่ายก็คือมือเนี่ยกำตังมาแล้วแหละส่วนอีกอันนึงก็คือมือเปล่าๆเดินแกว่งไปแกว่งมาหรือว่ามีหิ้วของพลุงพลังอันนี้ก็คือว่าสายช้อปปิ้งแน่นอนแต่ว่าเขาจะพยายามขายของเคลียร์แลนด์หรือของลุสต็อกอ่ะให้เราต้องระวังไว้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราไปประเทศจีนนะครับวิธีการถือของที่ดีสุดแล้วก็ไม่โดนเป็นหมูให้เขาเชื่อนะครับแนะนำให้เอาถุงนะครับอย่าใส่อย่ากำมือแล้วก็ถือพลุงพลังให้เอาคล้องแขนไว้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วให้เหลือมือข้างหนึ่งไว้ครับเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนักอย่างความรู้และมั่นใจเขาจะไม่กล้าเอาของแบบของโลกมาขายเราอันนี้คือภาษาทางของเรามันจะบอกว่าเราจะเป็นเหยื่อให้เขาหรือเราจะเป็นหมูให้เขาครับมันบอกได้หมดเลยมีการเรียนรู้ภาษากายเป็นศาสตร์เรียกว่ารู้กันอยู่ทั่วโลกนะคะว่าบุคลิกท่าทางของเราการสบสายตาการแสดงสีหน้ามันบอกความหมายที่อยู่ข้างในใจของเราอย่างไรน่าสนใจว่าคนจีนผนวกเอาทั้งเรื่องการคิดคำนวณต้นทุนการค้ากำไรเนาะกำไรขาดทุนมาบวกกับเรื่องของตัวความเชื่อศรัทธาทางศาสนาบวกกับพวงจุ้ยและยังมีเรื่องของโง่เฮงนะคะในการที่จะสังเกตสังการลูกค้าที่เข้าไปว่าตกลงจะเป็นลูกค้าที่ซื้อหรือไม่ซื้อกับเราด้วยเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องผนวกกันที่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้ไว้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราในฐานะที่เราจะเข้าไปดีลหรือไปติดต่อกับคนจีนนะคะคุณตรินใช่ครับถือว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยส่วนมากก็จะเสียเปรียบเขาครับเพราะว่าคนจีนขายของเก่งไม่มีของเนี่ยก็พยายามจะสร้างเรื่องราวแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เราต้องซื้อได้อยู่ดีนะคะจริงครับจริงค่ะเข้าร้านจีนแล้วไม่เสียตังค์นี่เป็นเรื่องตลกแล้วมันยังไงก็ต้องโดนอยู่ดีบางทีไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะก็ไม่รู้ทำไงพอออกมาแล้วอ้าวแล้วเราได้ของเหล่านี้มาได้ยังไงเนี่ยนะมันมีบุคลิกอีกหลายอย่างของคนจีนที่น่าสนใจอย่างเช่นการที่เป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของวันหยุดมากกว่าแต่มันก็เป็นประเด็นที่โต้แย้งกันมากนะยุคหนึ่งที่เคยเชื่อเรื่องของทำงาน9 7 12หรือเท่าไหร่นะที่บอกว่าเป็นตัวเลขทำงาน8ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่ได้แบบนั้นนะที่ตั้มทำงานคนจีนก็คือทำแทบจะ24ชั่วโมงครับ มันหนักกว่านั้นนี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทุ่มเทครับจริงๆบริษัทชั้นนำอย่างที่ตั้มเคยทำงานด้วยอย่างอาลีบาบาครับก็เป็นเต่านะครับเพราะว่าออฟฟิศเนี่ยจะถูกล้อมรอบเป็นตึกใช่ไหมเป็นหมู่ตึกทั้ง8ทิศแล้วก็มีบ้านเก่งทรงจีนอยู่ตรงกลางครับที่เขาเรียกว่าเต่าเฮาส์หมายความว่าบ้านลัทธิเต่าครับเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็ห้องทำงานและพื้นที่ส่วนตัวของท่านประธานแจ็คหม่าแล้วก็ตัวพนักงานเองอะไรเองก็ตั้งแบบเต่าหมดทั้งอาลีบาบาทั้งเทนเซ็นทั้งหัวเว่ยอันนี้ที่เกิดมานะ BYDJD.com จิงดงครับปิงดงดงเสี่ยวหมีแอนด์ไฟแนนเชียลรวมถึงรถไฟฟ้านีโอแล้วก็ TikTok ไบแดนครับตึกออฟฟิศเขาครับในการวางหลักของจุ้ยแล้วก็ตัวรูปปั้นเป็นเต๋าหมดเลยก็คือทำให้ตัวเองปรับพร้อมรับความยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับซึ่งมันอาจจะเป็นรูปแบบของการค้าที่สอดคล้องกับการค้าในยุคใหม่ที่มีเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่ไม่นอนสูงมากใช่ครับเพราะว่าที่เต๋ามันเน้นหยิงหยางแล้วก็เน้นการไหลของกระแสน้ำกระแสโลกครับเขาเรียกว่าบริษัทพวกมันต้องปรับตัวเข้ากับโลกทิศทางโลกไปยังไงทิศทางผู้บริโภคไปยังไงตัวเองต้องปรับตัวให้ทันเห็นภาพชัดทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ว่าเรารู้จักจีนผ่านเรื่องของวิธีคิดแล้วก็มุมมองในการทำการค้าการขายเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไท
Thai PBS Podcast View the World via the Voice